วัสดีฮะสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะในวันนี้ผมขอมาแถลงข่าวเกี่ยวกับที่จะต้องดำเนินการกับนายศรีสุวรรณจันยาในกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่4กันยายนนั้นนายศรีสุวรรณจันยาได้ไปที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อเข้ายื่นเรื่องต่อประธานกกต.ขอให้ตรวจสอบกรณีพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งระบุชื่อของนายไพบูลย์ นิติตะวันนะครับการที่ไปดำเนินการของนายศรีสุวรรณนั้นได้มีการแถลงข่าวเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะสื่อทีวีสื่อออนไลน์หลายฉบับนะฮะมีประเด็นที่มีปัญหาทางกฎหมายที่ผมจะต้องดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณนั้นอยู่สองประเด็นในประเด็นที่หนึ่งนายศรีสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์มีคลิปบันทึกไว้ได้มีการใส่ความทำให้ผมถูกดูหมิ่นเกียรติชังต่อบุคคลที่สามต่อสื่อโดยใช้คำว่าผมนั้นมีการช่อฉนการใช้คำกล่าวหาว่าผมมีการช่อฉนเป็นการใส่ความซึ่งโดยการโฆษณาตัวนะฮะจึงจะยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326และมาตรา328ต่อศาลอาญาในเร็วนี้นะครับแล้วในประเด็นที่สองนายศรีสุวรรณยังได้ยื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการเลือกตั้งการยื่นคำร้องของนายศรีสุวรรณนั้นได้ตรวจสอบพบว่าเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา101ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นจากการตรวจสอบพบว่าการยื่นคำร้องและการแถลงข่าวกล่าวหาพรรคประชาชนปฏิรูปและนายไพบูลย์นั้นเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา101ดังนั้นจึงจะยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อขอให้ไต่สวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจันยาในความผิดตามมาตรา101โดยเหตุที่ได้มีการกล่าวหาว่าได้มีการกระทำผิดตามมาตรา91วงเล็บ92วงเล็บ1ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงจึงอยากจะเรียนให้ท่านสื่อมวลชนทราบว่าก่อนหน้านี้ผมได้ประกาศไปแล้วว่าผมจะรักษาหลักการแห่งกฎหมายจะทำหน้าที่เสมอหนึ่งเป็นเรียกกันชื่อเรียกว่าเป็นซามูไรซามูไรด้านกฎหมายซึ่งเนื่องจากเกิดนักวิชาการเกิดนักการเมืองแล้วเกิดบรรดาเหล่านักร้องในการเผยแพร่เรื่องที่สร้างความไม่เรียบร้อยใช้กระบวนการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายจึงจะดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดแล้วก็มีการละเมิดกฎหมายในทุกๆกรณีเพื่อให้กระบวนการให้ความรู้ต่อสังคมหรือกระบวนการตรวจสอบต่างๆเพื่อสังคมได้เป็นไปให้มีระบบระเบียบ
มีความเรียบร้อยอยู่ในกฎหมายจึงแจ้งให้สื่อมวลชนทุกท่านทราบว่าทั้งสองเรื่องจะดำเนินการโดยเร็วต่อนายศรีสุวรรณกันอย่างจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับมีคำถามไหมครับก็การตรวจสอบสามารถดำเนินการได้อยู่ในกรอบของกฎหมายสิทธิแสดงความคิดเห็นนั้นผมสนับสนุนอย่างยิ่งแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่การที่อ้างว่าเป็นการตรวจสอบแต่ดำเนินการละเมิดสิทธิ์หรือดำเนินการเกินกรอบของกฎหมายที่สามารถกระทำได้นั้นก็เป็นหน้าที่ในฐานะที่ผมต้องรักษาหลักการแห่งกฎหมายจึงจะดำเนินการเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ถูกต้องขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อ้างแต่ว่าจะทำเพื่อการตรวจสอบเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่กลับกลายไปทำให้ประชาชนสับสนหรือประชาชนได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องสร้างความไม่สงบสร้างความวุ่นวายให้กับสังคมทั้งหมดเป็นกระบวนการยุติธรรมที่จะดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้นผู้ที่จะถูกผมดำเนินคดีนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการทุกอย่างทุกประการแต่ทั้งหมดผมเรียนก่อนนะครับว่าผมจะดำเนินการเฉพาะด้านกฎหมายและ